แม้สีดากลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังตายสายทานอดีตแฟนลูกชายดูแลไม่ทอดทิ้งหลังชีวิตตกอับจนต้องกินของบริจาคประทังชีวิตเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ค่ะสำหรับสีดาผัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับนะคะอ๊อฟอภิชาติผัวพิมลค่ะที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาด้วยโรคหอบหืดนะคะและมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบแทรกซ้อนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะแม่สีดาผัวพิมลนั้นก็มีชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากค่ะหลังจากที่เสาหลักของครอบครัวนะคะอย่างอ๊อฟอภิชาตินั้นได้จากไปโดยแม่สีดาเองก็เปลี่ยนไปมากค่ะผอมมากเลยนะคะงานนี้ซึ่งแตกต่างจากภาพในจอครั้นเมื่อในอดีตค่ะโดยครั้งหนึ่งนะคะทางด้านของแม่สีดาก็เคยสร้างผลงานละครค่ะแล้วก็ลงทุนไปยืมเงินเพื่อนร่วมวงการแต่ละครก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะคะกลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ไม่มีวันชดใช้หมดเลยละค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าตายสายทานนิยมการอดีตแฟนสาวนะคะของลูกชายอย่างอ๊อฟอภิชาตินั้นก็ยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของตายสายทานก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับแม่สีดาค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้พาแม่ดามาทานข้าวเหมือนทุกปีคนบนฟ้าคงยิ้มอยู่นะอีกทั้งยังมีภาพที่ทางด้านของแม่สีดาค่ะตื้นตันใจมากๆจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะเขาว่ากันว่าความรักและความผูกพันนะคะไม่สามารถลดเลือนจางหายได้ไปจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าสาวตายนะคะก็ยังคงดูแลแม่สีดาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะจนทำให้แม่สีดาของเรานั้นถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยล่ะค่ะ